อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะขอบคุณค่ะสาวๆอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวน้องบ่อพลอยนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นน้องๆป.1ถึงป.6นะคะเพิ่งเสร็จกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกันมานะคะโอเคอย่าใส่พริกเยอะนะลูกพริกเผ็ดมากเลยนะคะพริกเผ็ดมากเลยช่วยนุ่นหน่อยนี่จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะคะอีนางเผือนั้นมาอันนี้อ่ะอีนางจะไปนั่งตรงไหนลูกนี่นั่งกับพี่โพลก็ได้นี่จะเป็นลูกเผือรุ่นพี่นะคะรุ่นใหญ่รุ่นพี่ป.5 ป.6 แล้วนะคะรุ่นนี้ปีหน้าก็จะเป็นหนุ่มแล้วโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคแม่นิกตั้งใจจะไลฟ์สดนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวยนะคะอันนี้ก็มาเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยนะคะเป็นวันเกิดของคุณพ่อควานนะคะวันที่2มีนาคมขอให้พี่ๆครอบครัวน้องบ่อพลอยร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะที่จริงให้น้องบ่อพลอยมาด้วยแต่ว่าอากาศมันร้อนมากนะคะเป็นห่วงลูกก็เลยให้ลูกกลับบ้านก่อนเนาะตอนนี้เราก็มาแจกเด็กๆก่อนน้องๆ อนุบาลกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปข้างต้นเนาะแล้วก็เด็กๆจะแบ่งกันมาเรื่อยๆเห็นเด็กๆอิ่มได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนๆก็ดีใจนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะคุณครูขาอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนะคะก็จะถึงน้องๆเปื้อนแป้งกันหน่อยนะคะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือก็จะมีแต่ละฐานค่ะแต่ละฐานนะคะเป็นเปลี่ยนเป็นชุดลำลองนะคะจะเรียกเป็นชุดลำลองความจริงน้องๆนักเรียนก็เด็กๆในโรงเรียนมีประมาณกี่ร้อยคนคะ123คนนะคะนี่ก็แบ่งมา124คนนะคะนี่ก็แบ่งกันมาเนาะนะคะแบ่งกันมาคนละรอบน้องๆนักเรียนบางคนก็กินยังเหนื่อยอยู่โอเคค่ะบางคนยังเหนื่อยอยู่นะคะบางคนก็กินใต้ร่มไม้จะมีโต๊ะพักนะคะใต้ร่มไม้ก็มีเนาะเด็กๆกินไปก่อนนั่นที่แม่นี่จะถ่ายคลิปก็มีนะคะแต่รับรองได้เลยว่าน้องๆได้กินอิ่มกันทุกคนอย่างแน่นอนนะคะไม่อิ่มเติมได้เลยนะคะใครไม่อิ่มไปเติมเลยนะฝั่งทางนี้จะเป็นสาวๆนะคะชิมดูชี้อร่อยไหมคะชิมก่อนชิมยังชิมก๋วยเตี๋ยวหรือยังโอเคยังค่ะเดี๋ยวรอถามสาวๆหน่อยว่าอร่อยไหมทำไมโอ้โหเล่นเกมแพ้ใช่ไหมเนี่ยเล่นฐานแพ้ใช่ไหมมันกินดูเต็มหน้าโอ้โหแป้งกันนะคะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนะเป่าก่อนลูกเป่าก่อนค่ะนี่เป่ากันก่อนนะไม่อิ่มไปเติมได้เลยนะคะใครไม่อิ่มเติมได้เลยชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆนักเรียนก็กำลังต่อแถวรับก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยไหมครับหนุ่มๆขอบคุณครับโตเป็นหนุ่มแล้วก็จะเขินๆหน่อยนะคะจะไม่ค่อยกล้าพูดดูเด็กอ้วนคนนี้สิคะนี่เด็กน้อยตัวอ้วนกว่านี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังเล่นแจกให้เด็กๆได้เร็วๆนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องรอนิดนึงเนาะมาเลี้ยงลูกเสือวันนี้รู้สึกว่ามาถูกวันมากเด็กๆเข้าค่ายลูกเสือเสร็จก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวของ
ครอบครัวน้องบ่อพลอยที่ดื้อนะคะท่านใดจะเหมาก๋วยเตี๋ยวแม่นิกเหมาก๋วยเตี๋ยวไปแจกทางนู้นทางนี้หน่อยนะคะได้เลยนะคะไปแจกใครก็ตามนะคะแม่นิกยินดีให้บริการนะคะราคาเราคุยกันได้ค่ะพี่ๆค่ะคุยกันได้เลยนะคะขอให้พี่ๆบอกหนูว่าพี่น้องจำนวนประมาณ50คนนะคะ100คนเนาะจะได้เตรียมจะได้จัดบอกถูกนะคะเผื่อท่านใดอยากเลี้ยงเป็นในเรื่องในวันเกิดวันสำคัญอะไรต่างๆนะคะอยากทำบุญเนาะติดต่อบอกหนูได้เลยนะคะอยากเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆเหมือนกันนะคะบอกหนูได้เลยค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเราทำเองนะคะรับประกันถึงความอร่อยนะคะแล้วก็เด็กๆอิ่มอย่างแน่นอนนะคะคือไม่อิ่มก็คือมาเติมเลยให้เด็กๆอิ่มกันทุกคนเด็กๆมีเด็กๆโรงเรียนมาตรกลาง124คนนะคะเด็กๆ124คนเดือดปุ๊บๆเลยเด็กๆคนอื่นๆก็กินไปเยอะแล้วนะคะนี่ก็น่าจะเป็นส่วนท้ายๆแล้วแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบนะคะแล้วก็สดใหม่ทุกวันอย่างแน่นอนนะคะสดใหม่ทุกวันอย่างแน่นอนที่โรงเรียนเลี้ยงหมูด้วยนะคะเศษอาหารที่เหลือก็จะเอาไปให้น้องหมูนะคะเอาไปให้น้องหมูเนาะนะคะนี่จะแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสวนผักนะคะมีอยู่2สวนใหญ่ๆเลยปลูกมะนาวปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยนะคะแทบทุกชนิดเลยที่โรงเรียนของเรานะคะโอ้ขายดีมากเลยค่ะคุณย่าขายดีมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณครูก็มาช่วยด้วยนะคะขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะแม่นิกไม่มีใครมาถือกล้องให้เนาะก็ต้องถ่ายเองนะคะถือเองถ่ายเองทำเองอยากช่วยคุณย่ามากๆเลยนะคะช่วยคุณครูมากๆแต่ว่าก็ในความที่ไม่สะดวกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเห็นเด็กๆกินอิ่มเราก็ดีใจนะคะเครื่องแน่นๆนะคะไม่มีหมดนะคะถ้าหมดเติมใหม่ไม่มีอั้นไม่มีกั๊กด้วยแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะช่วงเที่ยงๆแบบนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะร้อนแห้งห่อนแห้งแห้งเลยนะคะก๋วยเตี๋ยววันนี้ขายดีมากเลยฮัลโหลเด็กกินเราก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ใครคะทำไมมาหลังเพื่อนล่ะคะไปฐานมาไปฐานมาโอโอเคโอเคพี่กรไปฐานมาคนสุดท้ายเลยไม่ทันเพื่อนเลยนะคะวันนี้พี่กรอยู่หลังสุดนะคะคุณย่าพี่กรไปฐานมาหลังสุดเลยค่ะพี่กรพี่กรนะคะพี่เลี้ยงน้องบ่อพลอยอากาศร้อนมากเลยค่ะพี่พี่หาท่านใดจะมาเที่ยวมามีมาแจกขนมอะไรเด็กๆนะคะแนะนำนะคะพกใบพัดมาด้วยพกพัดลมน้อยๆมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงๆค่ะในตอนเช้าเนาะเอ้ยในตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวคุณแม่ครัวจะช่วยด้วยเด็กๆจะได้หม่ำเร็วๆนะคะคุณครูก็ช่วยด้วยนะคะนี่โอเคขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องบ่อพลอยที่ดื้อนะคะผิดพลาดประการใดแม่นิกต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ทําตามกําลังนะคะพี่ๆค่ะอาจจะไม่ลดหรูหราเท่าไหร่ไม่ลดหรูหราเนาะพี่ๆค่ะเราก็ทําตามกําลังนะคะพอเด็กๆก็อิ่มทุกคนอย่างแน่นอนนะคะไม่มีใครไม่อิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่อิ่มมาเติมได้เลยนะคะเด็กๆบางคนก็เติมนะคะบางคนก็ไม่เติมเนาะวันนี้ก็ให้ใส่ไปเต็มๆเลยนะคะโอเคฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องบอกรอยที่ดื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะฝากพี่ๆร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวของเราด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อควานเป่าๆค่ะสวัสดีค่ะ